สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรุ่นฉานตะวันฉายครับค่ะก็มีหลายๆท่านนะคะกรุณาให้เกียรติเป็นกำลังใจว่าอยากให้คุณสุรินทร์พูดมากหน่อยนะคะปรากฏว่าคุณสุรินทร์ออกไปหลายเทคแต่ว่าคือคุณสุรินทร์เพิ่งหัดที่จะเพิ่งหัดพูดครับพูดภาษาไทยได้ไม่ใช่ก็คือก็เกรงว่าพูดไปแล้วจะข้อมูลอาจจะยังไม่ถูกต้องไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวค่ะวิธีพูดด้วยนะคะวิธีพูดก็ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแล้วถ้าคุณสุรินทร์พูดเยอะแต่ทำไมคุณสุรินทร์พูดน้อยก็จะพยายามให้พูดเยอะเพราะฉะนั้นผิดพลาดอย่างไรก็ต้องให้อภัยกลับขออภัยด้วยครับค่ะคุณจุรินทร์พูดต่อค่ะครับวันนี้มีเพลงที่คือเดือนนี้เป็นเดือนมีทั้งเรียกว่าอะไรฮะทั้งเกี่ยวกับธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับทั้งโลกทั้งโลกด้วยทั้งโลกอย่างมากก็คือว่ามีวันมาฆบูชาแล้วก็มีวันแห่งความรักอยู่ในเดือนเดียวกันใช่ครับที่จริงแล้ววันแห่งความรักเนี่ยก็เป็นธรรมเนียมของตะวันตกนะคะแต่ทางไทยเราก็นิยมด้วยเพราะว่าความรักนี่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเฉพาะคู่รักนะคะแต่ความรักยิ่งใหญ่หมายถึงว่ารักพ่อรักแม่รักลูกรักคนรักที่สำคัญคือรักประเทศชาตินะคะรักพระบาทสมเด็จต้องใช้ว่ารักเทิดทูนในองค์พระมหากษัตริย์นะคะชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นคำว่าความรักนี่ที่เรานำมาก็คือว่าคำว่ารักคำเดียวนั้นยิ่งความหมายกว้างขวางและวันนี้นะคะเราจะเริ่มรายการด้วยบทเพลงที่ชื่อว่าชีวิตใหม่ชีวิตใหม่ค่ะก็ขอรำลึกถึงคุณพ่อธนพงศ์ซึ่งสมชายเคารพรักท่านนะคะท่านเป็นนักแต่งเพลงที่ไม่ใช่อาชีพแต่แต่งเพื่อการกุศลแต่งเพราะว่าใจรักนะคะก็คือเพลงชีวิตใหม่เป็นเพลงที่ท่านให้กำลังใจชมชายว่าจะมีชีวิตใหม่ที่ดีถ้ามีสิ่งใดที่โศกเศร้าทุกโศกให้ลืมไปซะอย่ามาซ้ำเติมเริ่มชีวิตใหม่เพิ่มพลังหัวใจให้แกร่งกล้าหลังจากมีชีวิตใหม่แล้วก็มีรางวัลชีวิตนะครับหลังจากที่คิดได้นะฮะแล้วก็ตั้งสติต่อสู้นะครับแล้วก็ได้รางวัลชีวิตรางวัลชีวิตนี่คุณสุรินทร์รู้ไหมความหมายเพลงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขารำพึงรำพันเลยนะคะว่าทำไมชีวิตถึงต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่รำพึงว่าคงจะทำกรรมไม่มากมายพระพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องเวรกรรมว่าใครทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจังไรผู้หญิงคนนี้ก็บ่นว่าตัวฉันคงทำแต่กรรมสร้างอยู่เสมอผู้หญิงคนนี้ที่บ่นที่ให้ฟังคือคุณชมชายคนแต่งนี่คุณพรพิรุณคุณยาพรพิรุณครับและให้คุณชมชายคุณชมชายร้องนะครับวันนี้ครับใช่ครับเป็นสองเพลงแรกใช่ค่ะรับชมและก็รับฟังจากรายการอรุณฉานตะวันฉายนะคะเจนครับYeah.
ับคืนมาปล่อยให้เสียเวลาอยู่ยาค่ารางวัลชีวิตครับนะคะไพเราะครับค่ะแต่นี้มาถึงช่วงที่เราจะนำเสนอตะวันฉายคือช่วงแรกเหมือนกับเป็นอรุณฌานหมายถึงว่าชมชายก็รับใช้ท่านมานานพอสมควรนะคะและเราก็มีพออรุณฌานคืออรุณที่มีพระอาทิตย์ฉายฉานมานะคะคุณครูเอื้อบอกว่าไม่ใช่อรุณฉายนะเป็นอรุณฌานคือไปทั่วค่ะพออรุณฌานแล้วก็จะมาเป็นตะวันฉายตัวดวงน้อยๆที่จะรัดแสงขึ้นมาค่ะอาจารย์อมรบอกว่าต้องอรุณฉายและมาตะวันฉายที่ให้เด็กจะรัดแสงขึ้นมาเป็นตะวันขึ้นมาฉายนะคะเราก็จะมีตะวันฉายดวงใหม่คือคนแรกก็พัทราพิมลน้องก้อยค่ะน้องก้อยเนี่ยหลายๆท่านชมเข้ามานะคะว่ามีลักษณะของความเป็นนักร้องคือเป็นความเป็นดาราเนี่ยฉายแววออกมานะคะอาจจะด้วยรูปร่างหน้าตาดีนะคะแล้วก็เวลาร้องก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างจะ
สามารถขึ้นนะคะสามารถขึ้นก็คือวันนี้น้องก้อยจะร้องเพลงที่ชื่อว่าไรอาวรณ์ไรอาวรณ์นะคะพอคนเรามีธรรมะในใจก็ต้องตัดได้นู่นนี่ไรอาวรณ์นะคะใช่ครับค่ะแล้วก็พอจากไรอาวรณ์ปั๊บแหมคิดถึงคนนี้มากคนนี้นี่เป็นกำลังสำคัญเป็นคนที่เสียงดีเป็นคนที่นิสัยดีดีพร้อมเพราะฉะนั้นถึงหมดกรรมเร็วใช้กรรมแป๊บเดียวก็จากไปคุณวุฒิพัฒน์คุณวุฒิพัฒน์ชมิราชกิจคนดีนะคะและเสียงดีด้วยค่ะคิดถึงคุณหนึ่งพี่หนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ฟังเสียงฟังเสียงกันนะคะน้องหนึ่งหรือคุณวุฒิพัฒน์ชมิราชกิจคุณแม่ก็เป็นนักร้องลูกศิษย์คุณศรีสุดารัชตะวันนะคะทำมีวงดนตรีสุภาพรอยู่รักษาจันโรงรูปแบบบทเพลงในแนวของกรมประชาสัมพันธ์เพลงที่คุณครูเอื้อสนทนารังสรรค์เอาไว้เพราะคุณแม่คุณหนึ่งเนี่ยเป็นลูกศิษย์คุณศรีสุดารัชตะวันวินาคุณหนึ่งถึงร้องเพราะมากเสียงก็คล้ายครูเอื้อไปทางไทยๆนะคะมีสำเนียงไทยๆค่ะก็ร้องเพลงคอยลมได้ไพเราะมากค่ะฟังแล้วก็สนใจไปให้คุณหนึ่งนะคะว่าคุณหนึ่งไปอยู่พบไหนก็ให้มีความสุขมากๆเพราะว่าเป็นคนดีมากค่ะพวกเรายังนึกถึงเสมอค่ะจากหนุนหนึ่งวุฒิพัฒน์ชมิราชกิจจะมาถึงหนุส้มคุณบันทิตาบันทิตาลายครามนะคะคนนี้ก็ร้องลูกทุ่งไพเราะและพยายามร้องในแนวของเราก็ดีขึ้นนะคะก็ร้องพัทยาลาก่อนเพื่อให้เสียงความเป็นนักร้องลูกไทยเนี่ยมาละมุนขึ้นจากการใช้บทเพลงบทเพลงแก้วิธีการร้องให้ละมุนขึ้นบางทีเราไปซ้อมอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีการฝึกขับร้องค่ะโดยใช้วิธีแบบธรรมชาติคุณครูเอื้อจะนิยมให้อยู่อย่างธรรมชาติแล้วก็แก้อย่างธรรมชาติจะได้มีความสุขไม่งั้นกังวลว่าต้องไปนั่งไล่ตรงนู้นไล่ตรงนี้แก้ตรงนู้นก็คือบางทีถ้าคนไหนอดทนจะเบื่อนะคะแต่จะใช้เพลงแก้เพลงเสียงมีคมมากก็ใช้ทางเพลงจังหวะวอนใช้ละมุนขึ้นนะคะถ้าเสียงต้องการให้มีคมขึ้นมาก็จะไปเป็นลูกเอื้อลูกไทยก็จะเป็นอีกแนวนึงนะคะที่นี้ให้เส้นเสียงกระทบกับคอนะคะเราจะมีบางอันก็เสียงลอยๆไม่ต้องกระทบคอค่ะแต่ว่าคุณบันทิตาเนี่ยอาจจะเสียงเดิมเนี่ยเสียงจะค่อนข้างที่จะมีคมชำนาญเดินในทางของแนวลูกทุ่งค่ะแต่พอมาปรับให้ในแนวนี้ก็ต้องให้เสียงลอยขึ้นมานิดนึงนะคะและในขณะเดียวกันแต่ต้องไม่ต้องมากนะคะให้คงความหวานเอาไว้ค่ะก็คือเป็นเอกลักษณ์ของคุณบันทิตาเป็นแบบนั้นพอมาร้องแบบนี้ก็ต้องใช้เพลงแก้เพลงต้นฉบับนี่คือคุณนักร้องเป็นส่วนของพระราชทานพี่รุ่งวิดีแพ่งผ่องใสนะคะและจากนั้นคุณโฉมฉายก็มาอัดอีกทีนึงเป็นเจนที่สองจริงๆผมไม่ได้ถามถึงนะเขาต้องอธิบายว่าจะต้องมาถึงนี่ก็ว่าใช้ตัวไปใช่ไหมคะค่ะพอโฉมฉายร้องเป็นคนที่สองแล้ววันนี้หนูบันทิตาลายครามหรือหนูส้มนะคะจะพูดกับร้องก็เป็นตะวันฉายอีกดวงหนึ่งที่จะจรัสแสงขึ้นมาคอยรับใช้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ชมรายการเราอยู่นี้เดี๋ยวถ้าท่านต้องการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งจดหมายเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราอาจจะมีให้ส่งเข้ามาอยากให้รูปแบบเป็นอย่างไรมีความเห็นอย่างไรค่ะอยากให้แนะนำบ้างนะคะถือว่าร่วมจัดรายการกับเรานะคะและในช่วงนี้เราก็จะมาพบกับ3บทเพลงไรอาวรณ์พัทรพิมลโรจนะจิตเจริญคอยลมคุณวุฒิพัฒน์ชมิราชกิจนะคะและจะตามด้วยพัทยาลากรจากคุณบันทิตาลายครามนะคะจากรายการอรุณฉายตะวันฉายพบกันทุกวันเสาร์ในช่วงเช้าๆอย่างนี้นะคะเชิญรับชมรับฟังค่ะเชิญครับกลับลืมสิ้นไรอาวรณ์
าสิร่วงสวายสมใจชาวนาสิ้นห่วงชื่นอุราเห็นข้าวกล้าออกรวงแต่ข้าช้ำใจข้าห่วงห่วงรักเจ้าข้ามเกินบางสาวเอ๋ยโทษนำใจเจ้าช่างดำแกล้งรักข้าให้ช้ำรักแล้วมาทำเหินห่างกลับไปรักลงเจ้าหนุ่มตาบางข้าอดสู้ใจไม่สางเพราะเจ้ามาห่างแรมลาข้าวเบาหน้านี้ร่วงดีเพราะมีลมโบได้ลมช่ำฝนจนโชกแต่ใจข้าโศกหนักหนาเจ้าสิ้นใจรักข้ายังพักดีเรื่อยมานี่หรือน้ำใจเจ้ากล้าทิ้งข้าไปได้ลงคอสาวเอ๋ยโทษนำใจเจ้าช่างดำแกล้งรักข้าให้ช้ำรักพรากเจ้าเป็นคนก่อเจ้าลืมหรือโทษข้าสื่อตรงรอกลับเถิดน้องใจข้าโศกเหมือนคอยลมโบกข้าวเบาเบาหน้านี้ร่วงดีเพราะมีลมโบได้ลมช่ำฝนจนโชกแต่ใจข้าโศกหนักหนาเจ้าสิ้นใจรักข้ายังพักดีเรื่อยมานี่หรือน้ำใจเจ้ากล้าทิ้งข้าไปได้ลงคอใจเจ้าช่างดำแกล้งรักข้าให้ช้ำรักพรากเจ้าเป็นคนก่อเจ้าลืมหรือโทษข้าสื่อตรงรอกลับเถิดน้องใจข้าโศกเหมือนคอยลมโบกข้าวเบาพัทยาลาก่อน
านไปอีก3เพลงเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็มาเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่เกิดมาสำหรับลีลาดสำหรับครับค่ะคือแนวเพลงของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะที่คุณครูเอื้อสนสนานนางสารไว้นะคะจะมีรูปแบบที่หลากหลายอย่างเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงรักแต่ว่าทำนองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเนิบๆนะฮะหรือว่าสร้างอารมณ์โรแมนติกช้าๆเป็นจังหวะที่เร็วๆได้นะครับเป็นจังหวะลีลาดแต่ว่าก็ต้องเป็นเพลงรักได้ครับเคยมีแชมป์ลีลาดเนี่ยค่ะเลือกหรือว่าต้องวงนี้จังหวะแน่นอนคนเต้นไม่หลงค่ะก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งในหลายๆอย่างที่วงกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่นะครับอีก3เพลงเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็มาเป็นช่วงที่เป็นจังหวะที่เกิดมาสำหรับลีลาดสำหรับครับค่ะคือแนวเพลงของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะที่คุณครูเอื้อสนสนานนางสารไว้นะคะจะมีรูปแบบที่หลากหลายมีเพลงเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีเพลงปลุกใจนะคะมีเพลงในแบบที่ว่าความบันเทิงรักหวานแล้วก็มีเพลงที่เรียกว่าลีลาดอย่างเพลงต่อไปเนี่ยเป็นเพลงรักแต่ว่าทำนองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเนิบๆนะฮะหรือว่าสร้างอารมณ์โรแมนติกช้าๆเป็นจังหวะที่เร็วๆได้นะครับเป็นจังหวะลีลาดแต่ว่าก็จะเป็นเพลงรักได้ครับโอ้ยอดรักคุณมฤติดาบุญมงคลนะคะก็เป็นอีกตะวันฉายดวงหนึ่งที่จะจะระแสงต่อไปนะคะหนูเจนมฤติดาเนี่ยนอกจากขับร้องเพลงไพเราะแล้วมีความสามารถในการรำจบทางนาฏศิลป์ค่ะก็สามารถถ่ายทอดสอนเพื่อนๆว่าเพลงนี้มีลีลาอย่างนี้ทำท่าทำทางแล้วก็สามารถเป็นพิธีกรได้ด้วยนะคะค่ะเพราะนั้นก็ตะวันฉายดวงนี้นะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วก็ได้สอนเพื่อนๆด้วยค่ะหนูมฤติดาบุญมงคลกับเพลงโอ้ยอดรักนะคะจากนั้นอยากให้โลกเหมือนชิมพลีชื่อแปลกมากนะคะอยากให้โลกมีความสวรรค์ค่ะเหมือนสวรรค์นะคะเพลงนี้แม่ครูพิรุณแต่งไว้นะคะไพเราะมากค่ะแล้วก็ผู้ที่ขับร้องเพลงนี้ก็เป็นตะวันฉายอีกดวงนึงที่มีความสามารถแล้วก็น้องนัทดนัยวงวรสันเนี่ยอยู่ที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มานานมากฝึกหัดอยู่นานแล้วคือกว่าจะได้บรรจุเป็นพนักงานราชการนั้นถือว่าสาหัสใช่นะคะฝึกนานเสียงลักษณะนี้คล้ายๆคุณครูวินัยคล้ายๆครูยันยงคล้ายๆคือเนื้อเสียงหนาคันเนื้อเสียงหนาแล้วก็ร้องได้ความรู้สึกนะคะคือเสียงเวลาร้องเพลงโดยเฉพาะบทเพลงพระชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดหนูนัทดนัยร้องได้เสียงกว้างแล้วก็ฟังแล้วไม่ต้องกังวลว่าไปถึงไหมฟังแล้วสบายใจว่ายังมีเสียงเหลืออีกเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีนะคะและสำคัญคือสถาบันครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของน้องนัทนั้นคือรักในบทเพลงแบบนี้ค่ะส่งเสริมแล้วก็ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านท่านนัทดนัยก็จะฟังมาจนคุ้นหูเรียบร้อยเพราะว่าคุณพ่อแม่นี่เป็นแม่พิมพ์ของชาติเรียบร้อยด้วยใช่ค่ะค่ะบทเพลงอยากให้เลือกเหมือนฉิมพลีนัทดนัยวงวรสันลูกนัทนะคะตะวันฉายอีกดวงนึงค่ะฝ่ายชายนะคะค่ะอีกเพลงนึงมาถึงคนสำคัญคุณนฤมลสมหวังนะครับคุณนฤมลนี่เขาก็มีความโรแมนติกนะในแบบของในแบบของเขาเองนะครับวันนี้เขาจะร้องเพลงรักอีกหนึ่งเพลงรักเอ๋ยรักนะครับเนื้อหาทำนองเพลงนี้อันนี้มันเพลงนี้ยังไงนะครับท่านผู้ชมรักเอ๋ยรักมันปักลึกนึกๆยิ่งปวดใจนะคือลีลาดเหมือนกันลีลาดเหมือนกันลีลาดเหมือนกันคือสามารถนำบทเพลงในแนวรักรักหวานรักเศร้าก็สามารถไปเป็นเพลงลีลาดได้นะคะแล้วก็ทำนองไพเราะมีการเรียบเรียงเสียงประสานที่เหมาะกับการลีลาดเพราะว่าเวลาร้องนี่นะคะในแนวของคุณครูเอื้อสนทศนาหรือกรมประชาสัมพันธ์นั้นเราจะร้องลงจังหวะ
เพราะฉะนั้นเพลงที่บอกว่าทำไมนิยมไปใช้ลีลาดได้เพราะเราจะร้องตรงพอดีครับคนเอาไปเต้นก็ได้ตลอดไม่งั้นเอ๊ะตอนนี้ใช่ไหมแต่ติงเอาเสียงนักร้องเป็นหลักหรือว่าเสียงดนตรีเป็นหลักเพราะนั้นก็คือเอาดนตรีเป็นหลักไปด้วยกันออกครับคือร้องลงตามจังหวะดนตรีท่านที่เต้นก็ไม่ต้องงงว่าจะไปตามตรงไหนคือไปด้วยกันทั้งดนตรีขับร้องจังหวะเนี่ยไปด้วยกันคนเต้นก็ไม่งงก็ถูกแล้วว่าดนตรีแบบนี้เต้นรำสนุกนะสนุกสุขตามอรรถรสคือจังหวะลงพอดีบางทีถ้าเกิดจังหวะดนตรีอย่างนี้คนร้องอีกแบบนี้เขาจะตามตรงไหนใช่ไหมฮะร้องไปทางดนตรีไปทางนี้อันนี้ก็ไปด้วยกันพอดีนะคะจะเอื้อนจะใส่อารมณ์อะไรก็ตามอยู่ในห้องเขาไม่ห้องคือจังหวะลงพอดีจะไม่ลากยาวมันเป็นแนวของทางเฉพาะของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะที่คุณครูเอื้อท่านรังสรรค์เอาไว้ท่านเน้นของจังหวะที่แน่นอนค่ะเคยมีแชมป์ลีลาดเนี่ยค่ะเลือกเลยว่าต้องวงนี้จังหวะแน่นอนคนเต้นไม่หลงค่ะก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งในหลายๆอย่างที่วงกรมประชาสัมพันธ์มีอยู่นะครับค่ะในช่วงนี้ก็รับชมรับฟัง3บทเพลงนะคะโอ้ยอดรักอยากให้โลกเหมือนชิมพลีและรักเอ่ยรักค่ะขอเชิญครับแย่งชิงดีกันช
ีวิตนั้นนับวันยิ่งวุ่นวายเล่กลสำคัญเหมือนกันทั่วหญิงและชายหลีกไม่พ้นมากล้นจนนายไม่สบายสักวันคิดคิดแล้วเพลอสร้างโลกใหม่ให้งามวิไลผ่องพันให้เหมือนชิมพรีนั้นงามลดหลั่นนิรันดร์รื่นรมอบอวนเสียงเพลงครื่นเครงให้หาไทยสุขสมรอยยิ้มดูดาดเดินความรักรื่นชื่นชมดุดสังคมชิมพรีด้วยดีอิจฉานั้นไม่มีมองทุกที่ล้วนมีเมตตาทั่ววงสังคมล้วนแต่บ่มรอยเสน่หาชีวิตคนที่อยู่มองแล้วดูมีค่าโลกโสภาน่าชมWe'll be right back.
กายอยู่ชิดกันทุกวันเคยพาพร่ำรักพันรักกันวันใดไม่เทียมทันรักเอ้ยรักมันหนักในมันซ่อนมาปักใจมันยามรักกันสิวันคำรักนำความสุขใจฉันใจเอ้ยใจรำพันมิวายเว้นวันเพ้อพร่ำละเมอคอยรักคอยเสมอจนเพลิดจิตใครครองแต่เเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแป๊บเดียวนะครับก็มีเพลงลีลาดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มาเพลงที่เครียดอะไรฮะเกี่ยวพาราศีบ้างแต่ว่าแบบหวานหวานหวานครับคือจะได้ทราบว่าวงดนตรีความชื่นสัมพันธ์นั้นมีทุกรูปแบบค่ะนะคะเพลงคู่อันนี้เพลงนี้หนูนัดในวงวรสารนี่ลุงนัดมาร้องคู่กับคุณบันทิตาลายครามหรือว่าหนูส้มนะคะคือรูปร่างคัดลัดคล้ายๆกันเหมาะสมนะคะที่จะร้องคู่กันค่ะเพลงเสน่ห์สาเหนือเจ้าเหนือเนี่ยก็คือฝ่ายชายเข้าไปชมว่าช่างงามกระไรครั้งเดียวที่ได้มาเจอคือไปเจอกับแต่ว่าฝ่ายชายนี่มาจากที่อื่นน่าจะที่อื่นค่ะมาหลงเสน่ห์สาวเมืองเหนือประมาณว่าคุณบันทิตาเป็นสาวเหนือค่ะแล้วก็เกี่ยวกันไงพาราศีกันคุยไปคุยมาก็เป็นเรื่องของชายหนุ่มที่จะหาวิธีสรรคำพูดมาจะตอบโต้อะไรก็เป็นความสุขทั้งนั้นนะคะเป็นช่วงที่ในช่วงวัยเขากำลังมีเรื่องของความสุขของความรักกันนะครับค่ะครับทีนี้พอความรักแล้วเนี่ยจะสุขจะทุกข์ก็ต้องยอมรับกันไปนะคะพอหนุ่มสาวจีบกันแล้วมาถึงช่วงเพลงสุดท้ายที่มีทำนองสนุกสนุกดนตรีสนุกสนุกนั้นเนื้อหาก็แปลกติดหูครับแต่เนื้อหาเป็นสัจธรรมด้วยนะคะใช่ครับคือเป็นสัจธรรมแต่ฟังเหินๆเนี่ยเหมือนกับแหมสนุกสุดเรียกว่าสุดขอบนะครับสุดท้ายจบลงมาเป็นเรื่องของสัจธรรมได้นะครับคือน้องมาร์คคุณพัทริศนนครนะคะตอนนี้ก็กำลังทำมาสเตอร์ดีกรีอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็เรียนเก่งมากค่ะฝึกอยู่กับวงเรามานานมากตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ไม่เคยลืมพวกเรายังกลับมาปิดเทอมก็จะมารับใช้ท่านผู้ชมทางบ้านอยู่เป็นต้นกล้าน้อยๆที่วันนี้เริ่มโตขึ้นแล้วนะคะเริ่มเป็นคนใหญ่แล้วเวลาร้องเพลงเนี่ยค่ะคุณชลินทร์จะบอกว่าชอบน้องมาร์คร้องมากเพราะว่ามีความรู้สึกโดยเฉพาะอารมณ์ทางแววตาเนี่ยทราบแล้วเป็นศิลปินมาจากใจนะคะน้องมาร์คก็จะร้องข้าอยู่แดนไกลเป็นแดนวิไลใหญ่โตคือร้องมีความบันเทิงความสุขอย่างไรก็ตามสุดท้ายสนุกสุขใจตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวนะคะแต่จริงๆแล้วจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวมีความสุขกว่ารู้ตัวว่าจะตายนี่ทุกข์ก่อนนะคะค่ะสู้ว่าไม่ต้องรู้ตัวดีกว่านะคะครับค่ะก็ถือว่าแล้วเวลาร้องเพลงนี้น้องมาจะประณีตให้คุณแม่ไปหาชุดให้ช่วยกันออกมาดูแล้วคนเต้นเป็นแขกก็ต้องมีชุดอะไรคือเป็นความประณีตของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานนะคะใช่ครับใช่ครับวันนี้เราก็จะได้รับฟังสองบทเพลงสุดท้ายจากรายการอรุณฉานตะวันฉายนะคะเสน่ห์สาวเหนือคุณณัฐนัยวงศ์วรสารเกี่ยวพาราศีคุณบันทิตาลายครามปิดท้ายด้วยพระเอกพัทริศพระนครคุณพัทริศครับวันนี้รายการอรุณฉานตะวันฉายก็กราบลาท่านไปเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนางน้องโปรดเมตตา
ความผิดดูคราใดมนรักปากใจโหคราหากยอมชิดชมสมปรารถนาจะรักเธอตาบาเป็นขวัญตาตาปาI'm not afraid to die.
น่ห์ซึ้งตรึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครที่รมรักใครผ่านถูกใจไม่รักราน้ำคำลือเลื่อนไปทั่วทั้งเมืองนานมาชมว่าวิไลงามตาดังเทพธิดา